เรามีความฝันฝันที่อยากจะทำให้เป็นจริงบนเส้นทางอาชีพสายท่องเที่ยวที่อยากจะเห็นโลกนี้ให้ได้มากที่สุดออมนัดไปกันนะค่ะตลอด7ปีที่ผ่านมาทุกที่ที่เป็น once in a lifetime เรา2คนจะไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้ตามกันมานานจะรู้เลยว่าเราสองคนหลงไหลในการถ่ายภาพมุมสูงกันมากๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็จะมีโดรนไปกับเราด้วยทุกที่ได้มุมมองใหม่ในแบบที่ไม่เคยเห็นได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยทําและวันนี้อีกฝันหนึ่งกำลังเป็นจริงโดรนที่เหมาะกับเรามากที่สุดก็มาถึงนั่นก็คือ DJI Air 3DJI ออกโดนตัวใหม่และตอนนี้อยู่ในมือเราแล้วนั่นก็คือ DJI Air 3ซึ่งนี่เป็นโดรนที่ออมนัดตื่นเต้นมากที่สุดเพราะเป็นโดรนที่เหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวอย่างเรามากที่สุดแล้วบอกก่อนเลยว่า DJI เขามีทั้งหมด3ไลน์ให้เข้าใจกันง่ายๆ DJI Mini ที่เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นหรือมือใหม่ DJI Mavic ที่เหมาะสำหรับการใช้งานระดับโปรและ DJI Airที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2ไลน์นี้ซึ่งมันเหมาะกับเราที่สุดและเรื่องแรกที่เราจะโฟกัสเลยคือเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าเดิมถ่ายไฟล์ D-Log สี 10 bit color ที่สามารถใช้งานเกรดดิ้งสีต่อได้ซึ่งจุดเด่นของ Air 3ตัวนี้เขามีเลนมาให้ถึง2ระยะ Wide Angle Camera 24 มิลจะได้ภาพมุมกว้างพอถ่ายวัตถุ กับวิวก็จะได้เห็นวิวที่มีขนาดใหญ่สามารถเก็บภาพวิวทิวทัศน์ได้ทั้งหมดและ Medium Tele Camera 70 มิลจะได้มุมมองที่แตกต่างเพิ่มมิติให้กับภาพยิ่งขึ้นเวลาที่เราถ่ายภาพบุคคลหรือว่าวัตถุฉากหลังก็จะมีความยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นโดยทั้ง2เลนส์นี้สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 60 เฟรมเรทถ่ายภาพความละเอียดได้ถึง48เมกะพิกเซลพิเศษยิ่งกว่า Air 3ตัวนี้ถ่ายแบบ Vertical Shooting หรือถ่ายภาพแบบแนวตั้งได้ด้วยซึ่งตรงนี้นะเหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเรามากใช้งานลงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆจะถ่ายภาพหรือวิดีโอก็ได้ความละเอียดที่พอดีเป็นแฮปปี้มากบินได้ไกลสูงสุด20กิโลเมตรและบินนานสุด46นาทีว่าด้วยเรื่องแบตเตอรี่มีที่ชาร์จใหม่และสามารถชาร์จได้ไวกว่าเดิมและรีโมทใหม่ล่าสุด DJI RC 2เพิ่มเสาสัญญาณถึง4เสาจากเดิมที่มีเสาสัญญาณซ่อนอยู่2ตัวตรงนี้เขาทำเพิ่มอีก2ตัวส่งสัญญาณได้ดีขึ้นฟังก์ชันต่างๆยังดีเหมือนเดิมมีให้เราเล่นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโหมด Master Shot ที่ช่วย Create Shot สวยๆให้เราได้แบบอัตโนมัติActive Track เป็นอีกฟังก์ชันที่เอามาใช้บ่อยมากที่สุดเขาจะช่วย tracking subject ที่ต้องการ
เวลาเราเดินก็สามารถแพนกล้องถ่ายได้โดยไม่ต้องกลัวหลุดโฟกัสอีกสิ่งหนึ่งสำคัญเวลาใช้โดรนนั่นก็คือระบบเซ็นเซอร์กันชนรอบทิศทางจะถ่ายลอดต้นไม้ลอดช่องต่างๆแบบที่นักถ่ายก็ไม่ต้องเสี่ยงโดนชนหรือว่าตกเลยออมนั้นต้องบอกเลยว่านี่จะเป็นโดรนลูกหลักตัวใหม่ที่จะพาเรา2คนเปิดมุมมองใหม่ไปทั่วโลกด้วยกันเปิดมุมมองที่หลากหลายในทุกการเดินทางของเราไปกันนะ